การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดๆกับเอและแซ่ดทีวีกันเหมือนเช่นเคยค่ะเริ่มต้นแซ่ดช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราไปเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กับนายช่างใหญ่อย่างพี่โอลิเวอร์กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นไปแซ่ดกับเขากันได้เลยค่ะแซ่ดทีสวัสดีครับครับแซ่ดทีครับยังไร้ประหยัดและปลอดภัยกับอยู่สู่คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ครับเรื่องของปิกอัพเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของการขับขี่อย่างแหมโอ้โหตรงนี้มีคำถามหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมที่จะต้องถามพี่ยุทธของเรานะครับคือว่าปัจจุบันนี้ครับวิวัฒนาการอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงอะไรต่างๆนี้ตอนนี้ก็วิวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วครับก็อยากให้ทุกท่านนึกถึงภายนอกก่อนนะครับภายนอกคือสิ่งที่ทุกท่านจะมองเห็นตั้งแต่ต้นเลยการออกแบบทุกวันนี้ผมอยากจะบอกว่าปิกอัพนั้นล้ำหน้าไปในอนาคตเยอะมากนะครับก็หมายความว่าเป็นรถที่รูปทรงทันสมัยแล้วก็เป็นรถที่ใช้แทนรถยนต์ได้หลายประเภทครับนั่นหมายความว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์แล้วกันว่าใช้แบบครอบครัวก็ได้ส่วนตัวก็ได้ใช้งานก็ได้ให้ความมั่นคงในการขับขี่ให้ความสะดวกสบายในการขับเดินทางไกลเป็นรถที่ใหญ่แต่ขับในเมืองแล้วก็ง่ายครับทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในปิกอัพนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากยกตัวอย่างนะครับทุกวันนี้ปิกอัพ4ประตูก็คือให้ความใหญ่สบายแต่ที่มาเหนือกว่าคือให้ความสูงพอเรานั่งสูงเราอยู่ที่สูงเนี่ยเราขับรถง่ายขึ้นแล้วทุกคนเมื่อมาขับแบบนี้ก็จะติดแล้วครับว่าไม่ได้ขับอยากขับรถที่มันเตี้ยลงไปแล้วอยากขับรถที่มันสูงขึ้นปลอดภัยขึ้นดีขึ้นทีนี้มองจากภายนอกเสร็จก็มาที่ภายในบ้างปิกอัพทุกวันนี้ให้ในสิ่งซึ่งอดีตแตกต่างกันมากทุกวันนี้ถ้ามองที่พวงมาลัยก่อนจับต้องและเห็นใกล้สุดก็คือให้ความสะดวกสบายที่ปลายนิ้วสัมผัสก็หมายความว่ามีปุ่มควบคุมที่พวงมาลัยครบหมดเลยทั้งรับโทรศัพท์ทั้งใช้เครื่องเสียงทั้งดาวเทียมลำทางทุกอย่างมาหมดเลยที่หน้าปัดตรงกลางซึ่งคนขับมองข้างหน้าเป็นหลักแล้วก็บางส่วนหันมามองที่หน้าปัดบ้างก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็น multi information display ก็หมายความถึงสิ่งที่รถเก๋งมีให้ก็จะมีอย่างเช่นอัตราสิ้นเปลืองขณะขับขี่น้ำมันขณะนี้วิ่งมาความเร็วขนาดนี้ไปได้กี่ร้อยกิโลเมตรทุกอย่างมีการบอกให้ทั้งหมดหรือแม้แต่ที่เป็นระบบแอร์ที่เป็นแอร์อัตโนมัติทุกอย่างมีหมดเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเครื่องเสียงเช่นกันก็จะเป็นจอ LCD ที่เป็นจอ DVD เล่นได้นะครับซึ่งสามารถที่จะเล่น DVD ทำอะไรได้นะครับแต่เขาจะมีตัวล็อกไว้ให้ว่าไม่ให้ดูขณะขับเป็นต้นแล้วก็จะมีดาวเทียมนำทางซึ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในนี้หมดคุมที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะมีในส่วนของความสะดวกสบายเพื่อให้เกิดความขับขี่ที่ดีก็คือมีการใช้เบาะในส่วนของเบาะไฟฟ้าครับเบาะไฟฟ้าก็ช่วยให้การปรับเบาะนั้นแม่นยำมากขึ้นตรงตามการล็อกของตำแหน่งคนนั่งมากขึ้นคนขับที่ตำแหน่งที่ตัวใหญ่ก็อาจจะลดเบาะให้จากความสูงลงมาเตี้ยๆหน่อยก็ได้ถ้าเป็นสุภาพสตรีรูปร่างเล็กๆก็ปรับเบาะไฟฟ้าให้สูงขึ้นมาอีกก็ได้ซึ่งการปรับต่างๆนั้นให้ความสะดวกสบายครบหมดเบาะที่เรานั่งเป็นเบาะตอนหลังอีกเช่นกันสามารถที่จะพับวางของทำอะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับปิกอัพสมัยใหม่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ตอบโจทย์มากขึ้นอีกก็คือเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับตอบโจทย์มากความรู้สึกที่เราเห็นในอดีตคือเครื่องยนต์ดีเซลควันดำมีกลิ่นเหม็นอัตราเร่งอืดทุกวันนี้ตรงกันข้ามหมดเลยทุกวันนี้ค่ามาตรฐานเสียต่ำกว่ารถเก๋งด้วยซ้ำนะครับในขณะที่ถ้าขับรถไปแล้วเนี่ยให้อัตราไปน้ำมันมากกว่าเครื่องยนต์ซีซีสูงอัตราเร่งดีกินน้ำมันน้อยกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าพูดถึงปิกอัพตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การพัฒนาการต่างๆตอนนี้นะครับบอกได้เลยอย่างที่พี่ยุทธได้บอกมาทั้งหมดนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมแล้วครับในสัปดาห์หน้าครับแซ่ดทีครับยังไร้ประหยัดและปลอดภัยกับวิวสู่เราสองคนครับยังมีเรื่องราวดีๆใครมีคำถามอะไรครับกูรูยุทธหรือพี่ยุทธของเราจะมาไขข้อข้องใจกับทุกคำถามที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถยนต์ของคุณผู้ชมต้องติดตามกันให้ดีกับแซ่ดทีขับยังไร้ประหยัดและปลอดภัยกับอิยูสุสุดสัปดาห์วันนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max X Series ได้เทคนิคการดูแลรักษารถยนต์ดีๆกันไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้านะคะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าเมนูเด็ดรออยู่แล้วสักครู่ค่ะแซ่ดทีวีThank you.
ิ่มท้องกับน้องออมกันแล้วค่ะวันนี้เธอจะมีเมนูเด็ดอะไรมาแนะนำเรานั้นไปชิมกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่เอ๊สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมนะที่อยากจะทานอาหารฝรั่งเศสนะคะอยากจะสัมผัสกลิ่นอายแบบยุโรปที่ร้านนี้เลยค่ะคาซาบรังกาไวน์บาร์แอนด์บิสโตรนั่นเองนะคะการตกแต่งร้านของที่นี่จะเป็นสไตล์ของคาซาบรังกาแท้ๆนะคะแต่ว่าอาหารที่มาอยู่ตรงหน้าออมนี้หน้าตาแต่ละจานน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่จานแรกกันเลยดีกว่าตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือซุปเผ็ดทรัฟเฟิลนั่นเองค่ะฟองนมที่เห็นอยู่ด้านบนนะคะเขาใช้การปั่นจากนมมาเลยแล้วก็ได้มาเป็นฟองแบบนี้ค่ะคู่กับขนมปังชุบเนยทอดซุปของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็หอมเผ็ดทรัฟเฟิลนะคะเป็นเนื้อแบบนุ่มๆละมุนลิ้นได้รสชาติแล้วก็ได้ความหอมสุดๆยิ่งทานคู่กับขนมปังกรอบๆแบบนี้แล้วก็หอมเนยนะสุดยอดมาต่อที่จานนี้ค่ะอันนี้คือหอยเชลซอสมิโซะค่ะคุณผู้ชมด้านบนนี้จะเป็นเพสโต้ซอสนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นมิโซะซอสค่ะหอยเชลล์เขาเนื้อแบบแน่นมากๆซอสที่ส่งเขานะคะรสชาติจะออกหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆนะคะคือความเปรี้ยวเนี่ยน่าจะได้มาจากซอสราสเบอร์รี่นะคะผสมกับความหอมของเพสโต้ซอสด้านบนนะคะตอนนี้อร่อยสุดยอดมาต่อที่จานนี้เลยดีกว่าค่ะที่เห็นอยู่นี่คือดักคองฟรีนั่นเองซึ่งคองฟรีเนี่ยหมายถึงการตุ๋นในน้ำมันค่ะเขาจะนำขาเป็ดอันนี้นะคะไปตุ๋นในหม้อน้ำมันด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ได้ความนุ่มของเนื้อเป็ดด้านในแต่ว่าด้านนอกเนี่ยจะได้หนังเป็ดที่กรอบหอมแล้วก็อร่อยค่ะหนังเป็ดอย่างที่บอกจริงๆว่ามันหอมแล้วมันก็กรอบอร่อยมากๆเนื้อเป็ดด้านในนะคะก็ยังคงความนุ่มไม่ได้แห้งเลยนะคุณผู้ชมคะและที่สำคัญซอสเป็ดของเขาเนี่ยเข้มข้นมากๆค่ะรสชาติจะเด่นในเรื่องของความเค็มมาเป็นอันดับแรกนะคะรสร้องๆเนี่ยจะเป็นความหวานนิดๆนึงนะคะแต่ว่าทานด้วยกันแล้วมันลงตัวมากๆปิดท้ายกันที่จานนี้คุณผู้ชมคะใครชอบซี่โครงหมูนะคะทานปลาเด็ดขาดอันนี้คือซี่โครงหมูหมักซอสบาร์บีคิวค่ะเขาจะใช้วิธีในการตุ๋นซี่โครงก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาไปอบค่ะและซอสบาร์บีคิวของที่นี่เนี่ยเป็นซอสบาร์บีคิวสูตรต้นตำรับของทางร้านเลยนะคะเวลาที่เราทานซี่โครงหมูเข้าไปเนี่ยไปแตะลิ้นปุ๊บจะได้รสชาติของความเผ็ดลิ้นนิดๆนึงนะคะเพราะเหมือนเขาจะหมักเครื่องเทศมาด้วยแล้วก็ซอสบาร์บีคิวอย่างที่บอกนี่คือก็คือรสชาติกลมกล่อมมากๆนะคะถ้าตอนนี้คุณผู้ชมเริ่มจะท้องร้องแล้วก็ห้ามพลาดค่ะคาซาบรังกาเนี่ยอยู่ในเมืองทองธานีค่ะโซนของสุโขทัยอเวนิว99นั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของออมแล้วนะคะคราวหน้าออมจะพาไปชิมเมนูอร่อยๆร้านเด็ดๆที่ไหนติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอิ่มท้องกันไปแล้วนะคะแต่ว่าแซ่ทีวียังไม่หมดเรื่องราวมาอัปเดตให้คุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแซ่ดกันต่อสักครู่ค่ะแซ่ทีวีแซ่ทีวีท้ายรายการกับช่วงแซ่ดนิวส์วันนี้เอก็มีข่าวสารดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยรับรองว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะแซ่ทนิวส์บริษัท Starflag จำกัดผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการจัดกิจกรรมสุด Exclusive ด้วยการให้สัมผัสกับสุดยอดยนต์ประกรรมไฮไลท์ที่สุดแห่งปี3รุ่นอย่างใกล้ชิดที่โชว์รูม Benz Starflag ดินแดงซึ่งก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าสุดพิเศษทุกท่านเราจัดงานขึ้นมาภายใต้ชื่องานว่า The Guilty Pleasure นะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาสัมผัสรถยนต์อย่างใกล้ชิดนะครับเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อยู่3รุ่นด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว AMG GTS นะครับตัว GLE อยู่ข้างๆผมตัวนี้นะครับหล่อมากๆเลยสำหรับ SUV แล้วก็ตัว V Class ใหม่นะครับ Starflag ได้รับเกียรติเนี่ยที่จะนำรถยนต์3รุ่นนี้เนี่ยมาโชว์หลังจาก Motor Show ที่ผ่านมานะครับแล้วก็งานเนี่ยก็แบ่งออกเป็นวันๆนะครับมีธีมแต่ละวันก็อยากให้
ลองชมบรรยากาศงานกันดูนะครับขอบคุณครับ StarFact นะครับก็เหมือนเป็นดีลเลอร์ที่เป็นเจเนเรชันใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือว่าโชว์รูมนะครับที่ดูทันสมัยนะครับผมแล้วก็มีรถใหม่ๆมาให้เราทดลองขับอยู่ตลอดนะครับก็ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นดีลเลอร์ที่ดีในอนาคตเลยครับผมครับขอบคุณครับมีความประทับใจที่ได้เข้ามาร่วมงานนี้นะฮะเปิดตัวรถใหม่นะฮะนวัตกรรมใหม่ๆก็ยินดีที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ขอขอบคุณStarFact นะฮะที่ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดประสบการณ์เหนือระดับไปอีกขั้นสร้างความประทับใจให้กับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณบริษัท StarFlag จำกัดที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ร่วมสัมผัสเรื่องราวดีๆกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เกรดพรีเมียมซึ่งก็เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคงานนี้มี2นักแสดงที่ชื่นชอบในความเร็วอย่างอาเล็กธีรเดชและนักบิดสาวแอนนี่ปริศนาปัญญาสิรินุกูลจะมาร่วมพูดคุยในเรื่องของความแรงและการดูแลเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์วิ่งได้แรงอย่างต่อเนื่องค่ะนวัตกรรมเพื่อโลกขยับและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่แตกต่างกันเราต้องเตรียมพร้อมรับมือและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญต้องประหยัดพลังงานเพื่อโลกและเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอ๊ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆโรงแรมลักซอร์สวัสดีค่ะ